หนุ่มสุดฮอตของเรากันเลยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีสวัสดีโซนๆทุกคนแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบดอกซากุระมากๆเลยครับโดยเฉพาะตอนที่ดอกซากุระเนี่ยปลิวไปตามลมครับใช่สีของมันเนี่ยก็จะตัดกับสีของท้องฟ้าสวยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาโชว์เสกดอกไม้ครับเสกดอกไม้จากตัวทุกคนครับไปกันดีกว่าไปมาเร็วนี่ให้ครับเห็นไหมครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยเอ้นี่ไปกันต่อดีกว่าครับไปไหนดีนะดีกว่านี่เอ้ใช่ครับแล้วก็เอาไหมครับไอ้ครับครับไปดีกว่าครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผมยังมีอะไรมาให้ทุกคนดูอีกด้วยครับนี่ทุกคนเห็นกองอันนี้ไหมครับเห็นสิครับเพราะมันวางอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่ผมจะยกให้ดูครับเห็นไหมไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยวันนี้ผมจะเสกอะไรออกมาให้ทุกคนดูครับโอ้มเพียงนี่ดอกซากุระครับเก่งมากเก่งมากครับผมนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีอะไรที่สวยกว่าดอกซากุระดอกนี้มาให้ทุกคนดูด้วยครับรู้ไหมครับก็คืออะไรนั่นก็คืออุ้ยเก็บไม่ลงครับ เราจะมาเสกกันอีกรอบนึงนะครับโอ้โหอุ้ยผมเขินเหมือนกันนะครับอย่างนี้เนี่ยเพียงเอเอ้ยนะแอะนี่ครับนี่เลย
Oppo ครับผมสิ่งที่สวยกว่าดอกซากุระนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับ Oppo A96 ครับผมโดยที่ดีไซน์ของเครื่องนี้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกซากุระนะครับที่ปลิวว่อนไปกับสายลมนะครับแล้วก็เบ่งบานไปเติบโตกันคู่ไปกับท้องฟ้านะครับหรือที่เราจะเรียกกันว่า Oppo Glow Design ครับผมก็เครื่องนี้นะครับจะมีความสวยงามมากๆเลยครับจะมีแบบวิบวับวิบวับที่ทุกคนเห็นอย่างนี้นะครับแบบวิ้งวิ้งด้วยนี่สวยมากๆเลยแล้วก็ยังสามารถเล่นได้กับแสงทุกมุมเลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วเนี่ยยังมีอะไรให้น่าค้นหาเยอะเลยนะครับใช่ไหมใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนไปดูมายากลอีกการแสดงหนึ่งครับที่ทุกคนน่าจะอยากดูครับผมก็ขอเชิญเชิญเชิญเฮียมาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับซีพึกนะครับผมได้เห็นก้นของหนูไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูก้นของเฮียบ้างครับผมบอกเลยว่าวันนี้สายทุกคนจอยอเดย์ได้แบบดับเบิลคูณ2เลยครับผมไปดูกันครับนี่ทุกคนเห็นกล่องใบนี้ไหมครับเพราะว่าตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมอึ๊บในนี้ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่ากล่องทุกคนเชื่อไหมครับว่ากล่องใบนี้สามารถใส่ของได้มากมายเลยโดยที่เราจะใส่ของไปเท่าไหร่ก็สามารถมีพื้นที่เหลืออีกเยอะมากๆนะครับผมเชื่อกันไหมฮะเชื่องั้นผมไปเล่นต่อแล้วนะเชื่อใช่ไหมฮะแต่อยากทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเรามาลองกันเลยครับนี่นะครับผมชอบถ่ายรูปนะครับก็เลือกรูปที่ชอบมานะครับเป็นรูปเฮียกับหนูน่ารักแล้วก็หล่อมากๆครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยครับผมแล้วผมเป็นคนชอบเล่นเกมนะครับผมเราก็ใส่จอยเกมลงไปครับสมุดโน้ตกับปากกานะครับผมตื่นเต้นกันไหมฮะผมก็ตื่นเต้นนะครับผมทุกคนคิดว่าหลังจากเนี้ยกล่องใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับดีแล้วครับที่ไม่รู้ มาดูกันครับโอ้มาเลยก็เกยมาเลยก็เกยมาเลยก็เกยเขี้ยปุ๊บไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับผมเห็นไหมล่ะครับกล่องใบนี้สามารถใส่ของได้มากมายนะครับงั้นผมขออนุญาตใส่ของเพิ่มไปได้ไหมครับถ้าใส่หนูนิวลงไปน่าจะต้องใหญ่กว่านี้นะครับทุกคน ขอใส่บทละครนะครับผมใส่อะไรดีนะใส่อะไรนะครับใส่โต๊ะไม่ได้ครับทุกคนโต๊ะมีขนาดใหญ่เกินไปนะครับผมใส่นี้ละกันนี่หูฟัง Oppo นะครับOppo Watch Free นะครับผมอะไรนะครับเราลองมาลุ้นกันอีกรอบนะครับผมว่าข้างในนี้จะเป็นยังไงนะครับผมอะไรนะฮะโอเคโอมจะเสกคาถาไม่เอาดีกว่าโอมเพียง
3 2ตั้งใจดูดีนะครับผมฮึบเป็นไงล่ะครับก็ยังเหลือพื้นที่ว่างอีกนะครับผมโอ้ยังมีพื้นที่ว่างเหลืออีกตั้งเยอะเลยครับทุกคนรู้ไหมฮะยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่มีความจุมากกว่านี้นะครับอยากรู้กันแล้วสินั่นก็คือไม่ใช่ไม้กาญจน์นะครับผมเอาแล้วนะครับผมจะตั้งใจเสกแล้วฮะขอเซาหน่อยครับขอเซาหน่อยฮะโอ้เพียงปุ๊บนี่ไงครับผม Oppo A96 ความจุ2เท่าร่อม256จิกนะครับผมเพิ่มความจุเติมความจอยทุกคนได้ฟันกันแน่นอนนะครับผมไม่ว่าคุณจะเก็บรูปภาพวิดีโอนะครับหรือไฟล์ใดๆนะครับผมก็ไม่อั้นนะครับจุแบบจุกๆนะครับผมมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับมีเอาไม่ได้ประมูลนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Oppo A96 เพิ่มความจุเติมความจอยครับขอเสียงให้กับพี่ซีและนุ่นนิวด้วยนะครับครับโอ้โหเฮียไปไหนฮะเหลือพื้นที่ว่าไหมครับยังจุได้อีกเยอะเลยนะใช่ครับผมก็ต้องขอเชิญนุ่นนิวขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับผมนักเล่นกลทั้งสองคนนักสวัสดีครับนุ่นนิวสวัสดีพี่ซีด้วยนะครับครับโอ้โหทั้ง2โชว์นี่ก็เรียกได้ว่าอีกนิดนึงจะเป็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ละคือนุ่นนิวนี่เสกดอกไม้ออกมาไม่หยุดเสกมา89ดอกยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมตรงนี้ยังมีอีกไหมหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะฮะพี่ซีนี่ก็ใส่ของไม่หยุดอีกแป๊บนึงจะถอดสูตรไปใส่ด้วยแล้วนะฮะก็แสดงให้เห็นถึงสีใหม่นะครับของ Oppo A92 แล้วก็ความจุที่มากมายจริงๆนะครับผมอ่ะไหนๆก็ไหนๆขึ้นมาพูดคุยบนเวทีแล้วอยากจะถามทั้ง2คนสักเล็กน้อยเกี่ยวกับ Oppo A92 A96 นะครับคำถามพี่ซีก่อนเลยดีกว่านะครับว่าปกติแล้วเนี่ยพี่ซีเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรในมือถือเยอะไหมฮะโอ้โหเยอะมากครับผมเราเก็บข้อมูลเยอะมากเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราใช้มือถือทุกวันแล้วเราทำแบบทำงานด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปด้วยก็จะมีรูปภาพไฟล์บทละครวิดีโอที่ถ่ายหรือว่ารูปหนูนิวที่ถ่ายให้แล้วก็โอ้ยมีเยอะมากครับผมแล้วเราใช้พื้นที่แบบเก็บเยอะมากแล้วเราเป็นคนที่ขี้เกียจลบใช่พอมานั่งลบอย่างเงี้ยมันเหนื่อยอย่างเงี้ยเราต้องการพื้นที่จุที่มันเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วตัวนี้ก็จุได้แบบถึงใจมากๆนะครับผมแล้วสิ่งที่ชอบมากที่สุดของ Oppo A96 เนี่ยคือการที่เรามีจุมากเท่าไหร่แล้วเนี่ยเครื่องไม่แหลกด้วยไม่กระตุกด้วยตัวนี้อะไรเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยถ้าเกิดจุเยอะๆแบบเกือบสมมติเกือบเต็มอย่างเงี้ยมือถืออาจจะแบบเอ้ยมีงอแงบ้างแต่สำหรับ Oppo เนี่ยไม่มีเลยมือถืองอแงมือถืองอแงนะฮะคนก็งอแงด้วยเหมือนกันคนก็งอแงครับปกติส่วนมากก็รูปที่พี่ซีเก็บเนี่ยเป็นรูปใครฮะส่วนมากโอ้โหรูปตัวเองโอเคมีอยู่แล้วรูปตัวเองมีอยู่แล้วก็จะเป็นรูปหนูนิวเนี่ยแหละฮะเฮ้ยก็คือเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ถ่ายรูปสลับถ่ายรูปให้กันใช่แล้วก็ส่งให้กันไปใช่ส่งรูปนี้สวยมากเลยก็ส่งให้กันไปอะไรประมาณนี้นะฮะแสดงว่าแล้วปกติแล้วไอ้พวกบทละครนี่จริงๆผมว่ามันไม่น่าความจุไม่น่าจะเยอะเนาะพี่สีเนาะจริงๆเราก็เป็นคนที่โหลด YouTube โหลดซีรีส์โหลดหนังหรือว่าอยากโหลดเพลงอะไรที่มันใช้พื้นที่เยอะมาด้วยมาเก็บไว้ใช้นะครับรับรองว่าไม่มีวันหมดแน่นอนใช่ครับผมมาถามนุ่นนิวกันบ้างนะครับว่าถูกใจอะไรใน Oppo A96 อันนี้ครับครับโอ้ยครับผมส่วนของผมนะครับจะถูกใจที่ดีไซน์ของ Oppo A96 ครับผมที่โดยเฉพาะสีใหม่นะครับสีนี้สีเพอร์พิงค์ครับสีนี้เนี่ยเขาจะมีความบิบบับๆนะครับเป็นสีโกลว์พาสเทลครับใช่เขาจะมีความสวยงามมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้แล้วรอยนิ้วมือไม่ติดด้วยครับแล้วก็ไม่มันติดเครื่องด้วยเออถ้า
มันดีตรงนี้เพราะว่าปกติเนี่ยมันจะแบบมีความมันวาวๆแล้วแบบเวลาเราแบบไปจงไปจับข้างหลังนี่โอ้โหรอยนิ้วมือนี่เต็มเลยพอกลายเป็นแบบโกลพาสเทลแบบนี้พื้นผิวมันจะออกแบบแนวแมตต์นิดนึงใช่ไหมฮะใช่ครับสวยมากๆด้วยและที่สำคัญนะครับจอกว้างมากๆด้วยนี่จอกว้างจอกว้างเลยครับจอเบลเลอร์เลยคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับยาวตั้งแต่เวทีนี้ไปจนถึงลาดดัมลีเลยทีเดียวสำหรับจอไกลไปขอไกลไปอันนั้นก็ไกลไปนิดนึงนะฮะอ่ะดีไซน์สวยแบบนี้ก็ถูกใจผมเช่นเดียวกันที่สำคัญความจุเยอะแยะมากๆเลยด้วยนะครับอ่ะวันนี้ครับพี่ซีแล้วก็ลุงนิวครับคือมีคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูทางไลฟ์ของเราอยู่ด้วยนะก็อยากจะให้พวกเขาเนี่ยช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้ไปนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็ก2แฮชแท็กนะครับแฮชแท็กแรกนี่ก็คือแฮชแท็ก Oppo A96 Launch Event แล้วก็แฮชแท็ก Oppo A96 นะครับพอแชร์เสร็จปุ๊บเนี่ยนำลิงก์การแชร์ของคุณนะครับเข้าไปใน Facebook ของ Oppo ไทยนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็พิมพ์มาเลยนะฮะว่าชอบฟีเจอร์ไหนของ Oppo A96 บ้างเรามี Oppo A96 แจกถึง1รางวัลเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหูฟังเมื่อกี้นี่ Oppo Echo Air 2ที่พี่ซีเนี่ยยัดใส่ลงไปในเขาเรียกว่าอะไรหีบกล่องลงไปในกล่องนะฮะเราจะอีก9รางวัลเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยว8มิถุนายนนี้เรารู้กันแน่นอนนะครับว่าใครจะได้ไปบ้างนะครับผมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวให้2หนุ่มไปพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยังมีโชว์พิเศษนะครับเดี๋ยววันนี้มีเพลงมาร้องประมาณ18เพลงนะฮะอัลบั้มครึ่งนะฮะวันนี้อยู่กันถึงห้างปิดเพลงยังไม่ถึง18เพลงเลยครับเห็นแฟนๆเขามาร้องตั้งแต่ตี3ตี4ก็ต้องร้องสัก18เพลงก่อนหน่อยนะเดี๋ยวมีเชลพิเศษนะครับเดี๋ยวให้2หนุ่มพักผ่อนแป๊บนึงนะคะพี่ซีนิวนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันครับ See you again see you again นะ See you later bro นะครับอ่ะไม่ได้มีแค่นะครับคุณนิวพัฒนนท์อมรประดิษฐ์กุลนะครับ Product Manager ของเรานะครับแน่นอนว่าพรีเซนเตอร์ลงเราก็ต้องกรีดพี่ๆ Product Manager ลงเราก็ต้องกรีดเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2รุ่นที่ผ่านมานี่9,999 บาทนะฮะ 10,000 มีทอนโอ้โห my god Oppo A96 แล้วก็ Oppo A77 5G สมาร์ทโฟนที่เราเปิดตัวกันไปในวันนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย Oppo A96 นะครับมีของแถมกว่า 5,299 บาทผมเนี่ยจะกดพรีออเดอร์ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่า Oppo A96 เนี่ยเพียงแค่ 9,999 บาทเท่านั้นนะครับความสนุกของเรานะครับวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอีกเพียบนะครับมีสเปเชียลโชว์นะครับจากคุณซีแล้วก็คุณนุ้นนิวด้วยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมต้องขอแชร์เรื่องของการแชร์ไลฟ์ของเราสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ของเราอยู่ในตอนนี้นะครับเปิด Facebook ของคุณนะครับเป็นสาธารณะนะฮะจากนั้นเนี่ยแชร์ไปพร้อมกับใส่แฮชแท็กไปเลยนะครับ2 อย่างแฮชแท็กแรกก็คือ Oppo A96 Launch Event และแฮชแท็กที่2ก็คือ Oppo A96 เพิ่มความจุเติมความจอยนะครับใส่ไปของแฮชแท็กเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปที่ Facebook ของ Oppo ไทยนะครับใส่ลิงก์ที่คุณแชร์ไปแล้วก็พิมพ์เข้ามาครับว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนใน Oppo A96 ของเรานะครับวันที่8มิถุนายนนี้เรารู้กันแน่นอนนะครับว่าใครจะได้ Oppo A96 ไป1รางวัลแล้วก็ Oppo Enco Air 2นะครับไปอีก9รางวัลเลยทีเดียวนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับพร้อมมั้ยฮะ4นุ้ยนิวพร้อมมั้ยฮะโหไม่ยังใช่ป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปก่อนจัดไปก่อนนะครับโอเควันนี้นะฮะก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับในช่วงของไลฟ์นะครับแต่ว่าที่เซ็นเตอร์เวิลด์แห่งนี้เรายังอยู่กันต่อนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันกับซีและนูนิวสเปเชียลโชว์หากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉันรักคือสายลมของความรู้สึกรักคือหัวใจที่โดนสัมผัสรักคือเรื่องราวที่ดูประหลาดมากกว่าฝันรักฉันคือเรื่องจริงฉันไม่เคยต้องยอมใครแต่ทำไมต้องยอมเธอรักคำเดียวก็คือรักแค่คำเดียวรักคือเรื่องเศร้าที่แสนจะสุขรักเติมให้เต็มได้ทุกๆอย่างรักทำให้เราสองคนมีตาเข้ามาเติมความหวังในหัวใจ So good, so sad, so bad, so big รักได้ดีไม่ได้มีเข้าใช้แค่ใน Netflix Yeah, เอาโลกของเราลำกันมันก็ยิ่งกว้างรักแท้มีอยู่จริงไม่ต้องมีใครจ้างหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือ
ความรักที่ให้เธอจากฉันเพียงต้องการให้เธอได้รู้มันคือความรักที่ให้เธอจากฉันเพียงต้องการให้Hey you ไม่มีสอนในสคูลข้างรักขนาดนี้อยู่นิ่งได้จะลองดูแรกฉันคือคนแรกไม่มีคนแทรกไม่พูดมากแต่รู้ไหมหัวใจมันคนครับดูนิ่งๆจริงอย่าเล่นกับไฟข้างในรู้ไหมผมเนี่ย crazy คุณมากมากคนตรงกลางไม่ได้แซ็กซี่ไม่มีมันนี่สิ่งกับผมจะนนจะนี่จะนั่นก็แปลว่ามันดิหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉันหากเธอเคยรักใครเธอก็คงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจที่ฉันทำให้เธอแบบนั้นมันคือความรักที่ให้เธอจากฉันเพียงต้องการให้เธอได้รู้นะ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 น